สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับรายการวาไรตี้สุขภาพของคนรักสุขภาพอย่างคุณผู้ชมนะครับกับผมเตอรี่รัตนันจันยาจิรวงศ์พิธีกรคนเดิมของคุณผู้ชมครับกลับมาพร้อมกับเรื่องราวสาระสุขภาพนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับ2ชั่วโมงเต็มๆ5โมงเย็นถึง1ทุ่มรามาชาแนลของเราวันนี้เราอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมคัยสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเต๋ออาจารย์ครับค่ะอาจารย์ครับอาจารย์ครับคุณเต๋อไม่สบายหรือเปล่าไม่ใช่ครับอาจารย์ผมกำลังจะร้องเพลงครับอาจารย์สมมตินะครับสมมติว่าผมเป็นมะเร็งปอดมะเร็งปอดนี่น่ากลัวใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่น่ากลัวแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับมันเกิดอะไรขึ้นคะคุณเต๋อที่ผมร้องมันเหมือนร้องเพลงกันเหรอฮะอาจารย์ไม่ใช่ค่ะที่คุณเต๋อถึงกลัวตัวเองจะเป็นมะเร็งปอดนะคะวันนั้นนะครับอาจารย์รู้สึกว่าประมาณ2วันที่แล้วคือผมนี่ก็มีอาการไอครับอาจารย์แล้วก็หาสาเหตุไม่ได้คือมารู้ตัวอีกทีเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับขนมจีบที่กินเนี่ยมันก็หมดห่อไปแล้วครับอาจารย์แล้วพอดีวันนั้นไม่ได้เคี้ยวครับอาการไอในลักษณะนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งปอดหรือเปล่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยน่าจะเป็นโรคตะกะมากกว่าโรคมะเร็งชูชกไม่ใช่อ่ะพูดเล่นชูชกนะฮะแต่ไม่น่าเหมือนค่ะคุณเต๋อไม่เหมือนหรอครับเพราะว่ามันเพิ่งเป็นอ้าวเหรอครับมะเร็งปอดเนี่ยมันจะเริ่มมีอาการไอหายใจลำบากก็คือโรคมันต้องเป็นมานานพอสมควรแล้วไม่ใช่อาการสำลักซีอิ๊วขนมจีบอะไรอย่างใดไม่ใช่ค่ะจิ๊กโฉดใส่พริกอันนั้นคุณเต๋อเป็นโรคเขาเรียกว่าอะไรนะโรคตะกะโรคชูชกอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวค่ะครับอาจารย์ซึ่งก็คือถ้าคุณเต๋ออยากจะเป็นจริงๆไม่ได้อยากเป็นครับอาจารย์ครับถามเฉยๆเห็นเขาบอกกันว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นมะเร็งปอดก็ไม่ต้องกลัวกันแล้วใช่ค่ะก็เดี๋ยวเรามีมาฝากนะคะในช่วงรามาอัปเดตว่าทำไมมะเร็งปอดถึงไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็หน่วยมะเร็งวิทยาของเราเนี่ยจะมานำเสนอค่ะว่าเดี๋ยวนี้เรามีวิธีการในการดูแลรักษาคนไข้มะเร็งปอดทำให้โรคมะเร็งนี้มีโอกาสที่จะรักษาหายคุณเต๋อโอ้ดีจังเลยคุณเต๋อไม่ต้องกลัวนะครับอาจารย์ต่อไปนี้ผมก็สามารถรับประทานขนมจีบพร้อมกับจิ๊กโฉใส่พริกได้แล้วไม่ใช่คุณเต๋อก็สูบบุหรี่ได้แล้วอ๋อมีไหมไม่ดีครับอาจารย์ไม่มีดีแล้วค่ะป้องกันไว้ดีกว่าสูบบุหรี่อันตรายคุณผู้ชมไม่ดีนะครับเลิกได้เลิกนะฮะ1400ฮอตไลน์สำหรับเลิกบุหรี่นะอาจารย์ครับจำได้ขึ้นใจโทรบ่อยเลยค่ะฟ้าก็อาจารย์ไม่เคยโทรเอาล่ะคุณผู้ชมครับสำหรับช่วงรามาแคร์วันนี้วันพฤหัสคุณผู้ชมก็จะมีกิจกรรม Healthy Media นะครับเราก็จะนำเรื่องราวของสื่อบันเทิงเนี่ยมาพูดคุยสำหรับสัปดาห์นี้ครับอาจารย์เราก็ยังอยู่กับหนังสั้นในชุด Forget Me Not นั่นเองเป็นหนังสั้นที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจในเรื่องราวของโรคอัลไซเมอร์นะครับกับภาวะสมองเสื่อมมากยิ่งขึ้นตอนนี้ก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับเป็นตอนที่มีชื่อว่าตลอดไปนั่นเองนะครับตอนนี้ก็กำกับโดยผู้กำกับชื่อดังนะครับคุณศิวโรจน์คงสกุลนั่นเองส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องมาติดตามกันส่วนวันนี้ถอดเสื้อกาวครับอาจารย์ก็มีเรื่องราวให้คุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็ปรึกษาได้กับปัญหาสุขภาพทุกโรคนี่ก็ถามอาจารย์แสงสุรีของเราได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีเรื่องราวของสุขอนามัยหรือว่าสุขภาวะของคุณผู้หญิงเนี่ยนะครับก็สามารถโทรมาพูดคุยสอบถามอาจารย์แพทย์หญิงสุวิชาจิตติถาวรอาจารย์ก็เป็นคุณหมอจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับ6โมงเย็นถึง1ทุ่มช่วงถอดเสื้อกาวครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวกันครับทูบที่เกิดจากการเผาไหม้ซึ่งมีขี้เลื่อยกาวน้ำหอมในทูบและสารต่างๆหลายตัวจะถูกปล่อยออกมาคล้ายกับที่พบในควันบุหรี่รวมถึงที่พบในควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ด้วย